สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเก้นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอคิปเบอร์ดิชันเคนะครับผมแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปหาหนังสือสายซัมมอนกันนั่นเองนะครับว่ามีกี่เล่มแล้ววิธีการหาเนี่ยหายังไงบ้างนะครับโอเคทุกคนถ้างั้นไปลุยกันเลยครับผมสำหรับหนังสือสายซัมมอนนะครับจะมีทั้งหมดในเกมในตอนนี้เนาะที่ผมแอดทริปเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3เล่มนั่นเองนะครับเล่มแรกเนี่ยจะเป็นหนังสือแห่งความมืดเล่มที่2หนังสือแห่งความตายและเล่มสุดท้ายนะครับหนังสือแห่งห้วงลึกนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันที่ง่ายที่สุดก่อนเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือหนังสือแห่งความมืดนั่นเองนะครับทุกคนหนังสือแห่งความมืดเนี่ยหาแบบง่ายมากๆนะครับแบบโคตรง่ายนะทุกคนผมบอกเลยก็คือหาที่ใบอมดินได้เลยนะครับทีเนี้ยเวลาเราหาเราก็แค่ขุดไปนะครับแบบนี้ก็ขุดไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเราเจอพวกกล่องไม้แบบนี้นะครับก็ให้เราทำการตีได้เลยนะแบบนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสสุ่มจากกล่องไม้แล้วก็จากการตีสลามเนี่ยผมก็เคยได้นะเออจริงๆผมเคยได้จากการตีสลามปกติด้วยนะครับคือมันจะหาง่ายมากๆเลยนะคือตีทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นหีบนะครับหรือว่าเป็นกล่องไม้อะไรพวกนี้ที่ไปอมดินอ่ะได้หมดเลยนะครับเนี่ยกล่องพวกนี้ตีไปเลยเดี๋ยวก็จะมีโอกาสดรอปได้เหมือนกันนะครับทุกคนและพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถสปอนได้เยอะๆเลยนะครับนี่สปอนได้เรื่อยๆเลยคือมันจะใช้มานาน้อยนะครับในส่วนของตัวข้างคาวนะตัวข้างคาวเนี่ยจะตีเป็นระยะไกลนะครับนี่เลยตีเป็นระยะไกลแล้วก็มีอายุขัยอยู่ที่30วินาทีนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือข้างคาวเนี่ยคือเลเวลไอเทมหยุดแค่เลเวล2เองนะเลเวลเริ่มต้นเนี่ยน่าแสดงว่าเราสามารถอัปเกรดเนี่ยได้ถึงเลเวล19เลยนั่นเองนะดาเมจของข้างคาวเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมมาหนังสือเล่มต่อไปกันบ้างนะครับนั่นก็คือหนังสือแห่งความตายนั่นเองนะทุกคนสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับวิธีการหาเนี่ยให้เรามาที่ไบโอมของเชื้อรานะครับแล้วเราก็ตีทุกอย่างที่ขวางหน้าหมดเลยทุกคนเพราะทุกอย่างมีโอกาสดรอปหนังสือแห่งความตายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของมอนสเตอร์เองนะครับหรือเป็นพวกสปอร์นะครับเป็นพวกกล่องไม้สปอร์อะไรพวกเนี้ยคือทุกคนตีไปเลยนะมีโอกาสดรอปหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยนะในการที่จะหานะครับเพราะว่าสำหรับผมมันดรอปยากมากเลยนะผมบอกเลยแล้วก็ไอ้หนังสือเล่มเนี้ยที่ผมได้มาก็คือดรอปจากมอนสเตอร์ติดเชื้อรานี่แหละทุกคนแบบยากมากเนี่ยผมได้มาจากไอ้พวกเนี้ยเราก็ตีไปเลยครับผมนี่แบบนี้นะเนี่ยเป็นพวกมอนสตงมอนสเตอร์อะไรพวกเนี้ยตีให้หมดเลยนะครับพวกสปอร์อะไรพวกนี้ที่เราเจอไอ้พวกก้อนขาวๆอะไรแบบเนี้ยเราก็ตีไปด้วยเลยนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยตีไปเลยครับผมมันก็จะมีโอกาสดรอปได้นะทุกคนแต่ว่าในการดรอปของมันเนี่ยโหผมบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้ความอดทนสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันได้ยากมากนะครับผมกว่าผมจะได้มาเนี่ยก็เหนื่อยมากๆเลยนะโอเคประมาณนี้ทุกคนมาแต่เราดูรายละเอียดของหนังสือแห่งความตายกันสักนิดนึงแล้วกันนะจะขอไปคุยข้างนอกแล้วกันนะตอนนี้หนืดเหลือเกินนะครับโอ้โหเดินไปไหนไม่ไหวละของมานิดนึงอ่ะไหนๆนะใช้หนังสือแห่งความตายเลยแล้วกันนี่เป็นไงเขาจะสมมอนเป็นผีออกมานะครับเป็นหน้าผีแบบนี้นะแล้วก็แบบเวลาตีมีเสียงกระล็อกกระแลกด้วยนะแต่อาจจะแบบตายยากนิดนึงเสียงมาตัวเดียวนะครับโอเคมาดูรายละเอียดของหนังสือแห่งความตายกันบ้างนะครับหนังสือแห่งความตายเนี่ยจะเปิดมาที่เลเวล11นะครับผมมานาที่เสกซัมมอนออกมาแต่ละรอบเนี่ยอยู่ที่63แต้มนะครับอัญเชิญโครงกระดูกที่มีการโจมตีระยะประชิดนะครับซึ่งสามารถตกเป็นเป้าหมายของศัตรูได้ด้วยนะครับผมดาเมจระยะประชิดของโครงกระดูกต่อ1ตัวนะอยู่ที่74ถึง90นะครับอายุขัยอยู่ที่30วินาทีเนาะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของหนังสือของเราด้วยนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไปอัปเกรดเนี่ยดาเมจระยะประชิดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเนาะดาเมจของลูกสมุนที่เราเสกมาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยประมาณนั้นนะครับรายละเอียดเขียนไว้ว่าตำราชั่วร้ายในการเสกวิญญาณธรรมินนั่นเองนะทุกคนก็เท่มากๆเลยนะครับนี่เป็นไงอย่างเท่ทุกคนเอาละครับทุกคนมาเล่มสุดท้ายกันบ้างนะครับนั่นก็คือหนังสือแห่งห้วงลึกนั่นเองนะทุกคนผมบอกเลยนะว่าหนังสือแห่งห้วงลึกเนี่ยเป็นหนังสือที่หาได้ลำบากลำบนมากที่สุดสำหรับตัวผมนะครับเพราะว่ามันน่ารำคาญอ่ะมันน่ารำคาญด้วยแล้วมันก็หายากมากๆด้วยนะครับคือหนังสือแห่งความตายเนี่ยเรายังที่จะแบบ
ไปสู้กับมอนได้ไปแบบหามอนได้ใช่ไหมเพราะว่าไบโอมเชื้อราเนี่ยมันจะมีมอนเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ตอบจากมอนได้นะครับแต่ว่าหนังสือจากห้วงลึกเนี่ยไอ้หนังสือแห่งห้วงลึกเนี่ยคือว่ามันต้องหาจากเจ้านี่ทุกคนมันต้องหาจากดอกไม้ปะการังในทะเลใต้น้ำนะทุกคนพาไปดูไอ้พวกนี้ทายพวกนี้กันเยอะเหลือเกินมาจะช็อตให้หมดเลยโอเคค่อยๆเล่นไปอุ้ยได้พระคุมจอมเวทด้วยแอบตรงไหนทุกคนผมเล่นโลกยากไงไอ้พวกนี้มันโหดมากเลยนะโดนทีนี้ไปหวั่นแน่นอนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เคลียร์หมดแล้วนะทีนี้ผมจะบอกว่าวิธีการหาหนังสือเล่มนี้มันจะมีอยู่ประมาณ2วิธีมั้งหลักๆนะครับวิธีแรกนะครับก็คือให้เราหาพวกดอกไม้ปะการังนะครับเนี่ยแบบเนี้ยไอ้พวกยินลี่แบบนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยให้เราโจมตีไปเลยนะครับแล้วมันจะได้ของมานะแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็คือไม่ได้นะครับมันจะมีโอกาสที่จะออกหนังสือจากห้วงลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่ทุกคนเนี่ยดอกเล็กๆแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเจออย่างก็ตีไปเลยเห็นปะมันก็จะมีโอกาสดรอปจากตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสดรอปที่แบบว่าน้อยมากๆนะครับทุกคนแล้วก็มีโอกาสแบบไม่ได้สูงแบบโคตรเลยทุกคนประมาณนั้นนะครับโอ้ยมันเยอะจังเนี่ยปูเพียบเลยนี่เยลลี่ดีไปคือผมอ่ะใช้เวลาทำคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะในการหาไอ้หนังสือห้วงลึกเนี่ยเพราะมันหายากมากทุกคนไอ้พวกนี้ก็เยอะเหลือเกินนะทุกคนนะคือไม่ว่าจะเป็นแบบอุปสรรคของมอนสเตอร์นะครับแล้วก็แบบไอ้พวกการสัญจรด้วยนะต้องใช้น้ำต้องใช้อะไรเงี้ยแล้วพื้นที่มันแบบบางที่มันก็เล็กบางที่มันก็ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็สำรวจได้แบบไม่ค่อยเต็มที่มากเท่าไหร่เนาะเราก็ค่อยๆเล่นไปโอเคน่าจะหมดละเนี่ยเห็นไหมทุกคนตอนนี้ผมตีไอ้พวกยินลี่ปะการังอะไรพวกเนี้ยไปเยอะมากๆเลยนะแต่ไม่ได้เลยนะทุกคนคือมันมีโอกาสได้น้อยมากแล้วมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมแนะนำนะอันนี้ก็แนะนำลองลงมาแล้วกันนะเผื่อว่าทุกคนผิดหวังกับการแบบไม่ได้อ่ะก็คือให้ทุกคนเนี่ยขุดแร่นะครับขุดกำแพงอะไรแบบเนี้ยกำแพงที่ทะเลใต้น้ำอ่ะเพื่อที่ว่ามันจะมีโอกาสที่หีบอัลทารีนล็อกเนี่ยออกใช่ไหมแล้วไอ้หีบอันเนี้ยมันก็มีโอกาสสุ่มดรอปนะครับเป็นหนังสือแห่งห้วงลึกด้วยนั่นเองนะทุกคนคือแบบอย่างน้อยก็ได้ลดอีกชั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับคือแบบถ้าเกิดว่าทุกคนจะมาหาหนังสือนี้จริงๆอ่ะทุกคนถล่มแบบกระพงกำแพงเงี้ยไปให้หมดเลยก็ได้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้หีบนะครับมันจะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้นะอย่างน้อยเราก็มาสุ่มอะไรเงี้ยเผื่อจะได้เพิ่มขึ้นประมาณนั้นนะครับโอ้ดูดิมอนเยอะมากทุกคนมอนโคตรเยอะจริงจะไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าไออะไรนะชื่อเลยนะStormbinger เนี่ยถือว่าโคตรดีนะทุกคนโหดมากเคลียร์มอนเคลียร์อะไรได้หมดแล้วก็ไม่มีวันพังด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหนังสือห้วงลึกกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้มานาที่ใช้เนี่ยอยู่ที่66นะในการเรียกซัมมอนมานะทุกคนเลเวลไอเทมอยู่ที่เลเวล12นะครับใช้อัญเชิญนะครับสู้สมุนแมงกะพรุนที่โคจรรอบตัวและสร้างดาเมจเมื่อกระทบนั่นเองนะครับดาเมจระยะประชิดอยู่ที่60-72นะอายุขัยอยู่ที่30วินาทีรายละเอียดเขียนไว้ว่าบทสวดทรงพลังที่เกือบจะใช้ลิ้นมนุษย์ไล่ไม่ได้นะครับโอ้โหเป็นไงก็คือแบบไล่ทีนี่คือลิ้นแทบพันประมาณนั้นนะครับนี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโคจรรอบตัวเรานะครับคือจะเอาไว้ดีเฟนต์ก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยเอาไว้ดีเฟนต์ก็ได้ประมาณนั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวไงเรากลับบ้านแล้วก็ไปเปิดกล่องออคทารินล็อกกันดูแล้วกันนะเผื่อจะได้นะครับไปถ้างั้นกลับบ้านกันทุกคนตอนนี้ถึงบ้านแล้วทุกคนมาวางเลยครับผมในมาสีหีบนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เจ้าหนังสือหรือเปล่านะครับมันมีเลทออกอยู่นะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะชุบมาดูกันอันแรกชุบโอ้โหอันนี้ก็แอบเกลืออยู่นะอันนี้เป็นสร้อยคอใหม่นะครับสร้อยคอจันเซียวนะบวกมานา32นะครับต่อมากล่องที่2ชุบโอ้โหอันนี้เกลือมากแต่ได้เป็นสร้อยคอขึ้นสนิมนะอันนี้ดาเมจขุดดีมากเลยกล่องที่3ชุบ
โอ้โหได้กางเกงบิกินี่มากล่องสุดท้ายปึ๊บเรียบร้อยทุกคนไม่ได้เลยนะเกลือมากๆเลยนะครับผมโอ้โหโอเคครับทุกคนก็น่าจะมีมานี้นะครับสำหรับวิธีการหาหนังสือทั้ง3เล่มนะก็อยากจะบอกทุกคนว่าหนังสือทั้ง3เล่มเนี้ยมันจะมี2เล่มหลังที่หายากมากๆเนาะก็จะมีหนังสือแห่งความตายแล้วก็หนังสือแห่งห้วงลึกเนี่ยตรงนี้ทุกคนต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะเพราะว่ามันหายากจริงๆนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจทุกคนนะในการหานะครับผมโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีมานี้นะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ